วันนี้เน่จะมาพาทำเมนูน้ำผึ้งมะนาวโซดานะคะสูตร96ออนนะคะเน่จะใส่น้ำผึ้งเพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นน้ำผึ้งที่1ออนหรือว่า30 ml นะคะน้ำมะนาวนะคะ1ออนเหมือนกันค่ะ30 ml เหมือนกันนะคะใส่โซดาลงมาผสมเขานิดนึงก่อนนะคะคนให้ตัวน้ำผึ้งเขาจะได้แบบว่าเหลวดื่มง่ายนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะแล้วน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็เทโซดาตามลงไปได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะสำหรับสูตร922ออนนะคะเนี่ยใส่น้ำผึ้งมาที่40 ml ค่ะน้ำมะนาวก็40เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใส่โซดานะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้ค่ะพอเราใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยโซดาให้เต็มแก้วแค่นี้ละค่ะเสร็จละสำหรับเมนูน้ำผึ้งมะนาวโซดาเป็นไงคะง่ายไหมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ